ิวก็ยิ่งแห้งพอเกาแล้วก็ยิ่งคันค่าความชุ่มชื้นสูงขึ้นมากๆเลยทุกคนคลิปนี้นะคะป้ามีเรื่องจะมาเมาค่ะคือว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะครอบครัวเราผิวแห้งกันหนักมากค่ะก็คือลอกเป็นขุยๆนะคะเกาจนต้องวิ่งไปหาคุณหมอกันเลยทีเดียวค่ะถ้าวันนี้เนี่ยใครมีปัญหาแบบบ้านเรานะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนเพราะว่าป้าจะมาแชร์เคล็ดลับแล้วก็วิธีป้องกันผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบหรือที่เรียกกันว่าเอ็กซิมาค่ะเอ็กซิมาก็คือผื่นรอยแดงผิวเป็นขุยๆหรือเกิดอาการคันตามจุดต่างๆของร่างกายซึ่งอาการเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดซ้ำๆถ้าเราไม่หาทางแก้ไขก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนปัจจัยเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงโครงสร้างผิวมีความผิดปกติทำให้น้ำใต้ผิวระเหยง่ายมากกว่าคนปกติและรวมถึงแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยไม่สมดุลสิ่งแวดล้อมอากาศที่เย็นไปแห้งเกินไปรวมถึงการใช้น้ำหอมเหงื่อฝุ่น PM 2.5 สังเกตได้เลยอย่างเช่นการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ทำงานหนักมากเกินไปรับประทานอาหารที่มีโอกาสทำให้เกิดการแพ้แม่ต้องลองสังเกตทั้งตัวเองก็ลูกๆนะคะว่ามีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าค่ะถ้าคุณแม่พบอาการเหล่านี้นะคะห้ามเกาเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเวลาเราเกาจะทำให้น้ำในผิวระเหยผิวก็ยิ่งแห้งพอเกาแล้วก็ยิ่งเป็นแผลมากยิ่งขึ้นเลยค่ะแต่เราสามารถลดโอกาสแล้วก็ความรุนแรงได้ด้วยการดูแลตัวเองค่ะเราควรที่จะทาครีมทุกวันครีมนั้นนะคะก็ควรจะมีส่วนผสมของเซรามายด์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วงที่ไม่มีอาการคันก็จะต้องทาครีมห้ามขาดความชุ่มชื้นจะช่วยรักษาสมดุลของผิวให้มีความแข็งแรงลดโอกาสของการที่สารก่อภูมิแพ้กระตุ้นผิวให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาอีกได้ค่ะวันนี้เนี่ยปั๊มได้ทดลองแบรนด์นึงนะคะแล้วปั๊มรู้สึกว่าเห็นผลแล้วก็ประทับใจนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำแม่ๆนะคะนี่เลยค่ะ B Pantene Daily Control ตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะปั๊มใช้มา1เดือนแล้วนะคะจะบอกว่าทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยนะสิ่งที่ชอบมากๆคือเนื้อครีมของเขานะคะมีความข้นนะแต่เวลาทาแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเขาแบบเหนียวเหนอะหนะนะคะแถมเนี่ยดูสิซึมซาบเร็วมากเห็นไหมคะนี่ซึมลงไปแล้วค่ะเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะตัวนี้สำหรับส่วนผสมของ B Pantene ตัวนี้นะคะเขามีเซรามายด์มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B5 แล้วก็มีลิปิดออยล์หรือไขมันธรรมชาติที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับผิวนะคะทำให้ผิวของเราแข็งแรงค่ะและยังมีพรีไบโอติกที่สำคัญนะคะเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็สารกันเสียค่ะแม่ๆเนี่ยแนะนำกันเลยว่าเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ลูกใช้ได้แม่ก็ใช้ดีค่ะจะบอกเลยว่าดีจริงๆค่ะหลังจากที่ปาล์มและลูกๆได้ทดลองใช้แล้วนะคะลูกก็ผิวไม่แห้งไม่ลอกนะคะไม่แดงแล้วดีใจมากผิวลูกเนียนใสแม่ๆก็แฮปปี้ใช่ไหมคะและปาล์มบอกเลยว่า B Pantene Daily Control ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเลยค่ะหมดหลอดนี้เนี่ยมีหลอด2ต่อแน่นอนค่ะปาล์มจะมาวัดค่าความชุ่มชื้นก่อนและหลังทาครีมให้ทุกคนดูเปรียบเทียบกันนะคะมากๆเลยเรามาทาครีมกันต่อดีกว่าพอดีถ้าสูงขนาดนี้ผิวจะได้ดีเนียนนุ่มชุ่มชื้นยืดขาออกมาครับตอนนี้นะคะปั๊มก็แนะนำอยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะสำหรับ B Pantene Daily Control ตัวนี้นะคะซึ่งเขาผ่านการรับรองไฮโปอะเลอร์จินิกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆที่ผิวแพ้ง่ายก็แนะนำมากๆเลยนะคะหลอดนี้นะคะราคาน่ารักค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยนะคะปริมาณอยู่ที่150 มล. ค่ะราคาเพียง599 บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่บูธแล็บฟาร์มาซีหรือ Shopee Lazada ก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวปั๊มจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนถ้าแม่ๆคนไหนได้ลอง
ใช้แล้วนะคะอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนจะได้มั่นใจเหมือนที่ปามมั่นใจในตัว Bepanthen Diary Control ตัวนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปามต้องขอตัวไปก่อนละค่ะยังไงคลิปหน้านะมีอะไรดีๆก็จะมาแชร์มาแบ่งปันกันอีกแน่นอนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ